วันนี้มีขบวนการล้มล้างสถาบันเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือให้ลูกหลานของเราเนี่ยครับไปกราบทั่วพระเจ้าแผ่นดินจนโดนคดี112ติดคุกหลายติดคุกหลายรายเลยนะครับแต่ว่าคนที่บงการอยู่ก็เชิดหน้ารอยตายอยู่ในสภานะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีเด็กที่ชื่อหยกเด็กคนนี้นะครับผมเคยเจออยู่แต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเขาทำอะไรทำไมถึงเขาเดิน12จริงๆแล้วเขาจับช่วงในหลวงในการที่9พระพันปีสมเด็จพระเจ้าและในหลวงการศึกอย่างหนักมากเขาเขียนจับช่วงอย่างรุนแรงแต่เราไม่สามารถเปิดเผยได้มีพรรคการเมืองมีนักการเมืองพรรคหนึ่ง ก็ไปเชื่อชูเขาเอาเขามาหาเสียงจนแล้วมาปั่นติ๊กต็อกจนคนหลงเชื่อไปครับวันนี้พอเขาได้การเลือกตั้งการเห็นไหมครับมีนายกาเขาก็ไม่เคยคิดแก้ปัญหาเรื่องพี่น้องปากเขาประชาชนเลยเขาเอาแต่เรื่อง112อย่างเดียวเลยผมสงสารนะเด็กที่ติดคุกเราก็นึกถึงลูกๆในร้านของเราไปโดนให้ไอ้คนเหล่านี้ไปใช้ไปปั่นจนติดคุกนอนหลับให้พ่อแม่ไม่หลับครับต้องจึงฝากพี่น้องที่ตรงนี้ครับว่าช่วยกันคุยกับลูกหลานเราให้เขายึดหลักความถูกต้องในการดำเนินชีวิตคนเราเมื่อยึดหลักความถูกต้องครับไม่มีทางที่จะโดนคดีแน่นอนครับ